สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาขอเก็บตกข่าวคราวหนึ่งที่ค่อนข้างสร้างความเซอร์ไพรส์ในวงการวอลเลย์บอลมาฝากกันกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวต่างชาติอย่างชาวเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ทั้งสื่อกีฬาของเกาหลีใต้หลายๆสำนักต่างพากันรายงานข่าวกันว่าเซตเตอร์ชาวไทยอย่างพรพันธ์เกิดปราดได้ทำการถอนตัวจากการทรายเอาท์เพื่อเล่นในลีกเกาหลีใต้ต่อในฤดูกาลหน้าแล้วได้ตัดใจย้ายไปเล่นในลีกของอเมริกาแทนซึ่งจากรายงานข่าวที่ถูกเปิดเผยออกมาในครั้งนี้ก็ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทั้งแฟนชาวไทยและก็ชาวต่างชาติกันอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆชาวเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพรพันธ์อาจจะได้กลับไปร่วมงานกับ IBK หรือไม่ก็อาจถูกคว้าตัวไปเล่นกับทีมอย่างฮึงกุ๊กในฤดูกาลหน้าโดยที่สื่อเกาหลีใต้ยังได้ระบุด้วยว่านอกจากลีกอเมริกาแล้วก่อนหน้านี้เขายังมีทีมจากลีกบราซิลที่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับชมพู่อีกด้วยซึ่งจากข่าวการถอนตัวจากลีกเกาหลีใต้และย้ายไปเล่นในลีกอเมริกาแบบสายฟ้าแลบแบบนี้แฟนชาวเกาหลีใต้และแฟนชาวอาเซียนอย่างเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนชาวเกาหลีใต้กันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความเซอร์ไพรส์ว่าว้าวเธอไปลีกอเมริกาเลยเหรอส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีม IBK นั้นได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อว่าโอ้ฉันรู้สึกมึนจริงๆเราไม่มีเงินสำหรับพรพันธ์ของฉันแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ได้แสดงมุมมองในเชิงสนับสนุนพรพันธ์ในการไปเล่นในลีกของอเมริกาว่าจงไปในที่ที่ซึ่งให้เงินเยอะเถอะเธอมาที่นี่ได้130ล้านวอนแถมต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์ส่วนคนต่อมานี้ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องเงินเดือนของพรพันธ์ที่ได้รับในลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่ผ่านมาว่าเมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนของเธอกับเงินเดือนที่สูงของผู้เล่นชาวเกาหลีแล้วถ้าเป็นฉันก็จะเซ็นสัญญาเล่นในประเทศอื่นซึ่งคนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของลีกเกาหลีใต้ก็คือการจัดสรรเรื่องเงินเดือนสำหรับผู้เล่นชาวต่างชาติกับผู้เล่นท้องถิ่นที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขให้มันเป็นไปอย่างเหมาะสมส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองการไปอเมริกาของเธอว่ามันแน่นอนว่าเธอจะไปในที่ที่มันเป็นที่นิยมกว่าลีกเกาหลีใต้ที่มันมีการจำกัดในเรื่องของเงินเดือนส่วนตัวฉันคิดว่าวีลีกของเกาหลีใต้จำกัดค่าจ้างของผู้เล่นชาวต่างชาติเพียงเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายก็เท่านั้นซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปด้วยว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามมันเนื่องมาจากว่าโคโวลีกจ่ายเงินน้อยเกินไปในขณะที่คนต่อมานี่ก็มีความเห็นต่อเรื่องนี้ในมุมที่คล้ายคลึงกันว่าเงินเดือนมันดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดแต่พูดอย่างจริงใจเลยนะว่าพรพันธ์นั้นเป็นผู้เล่นเซตเตอร์ที่มีทักษะชั้นเลิศแต่เธอไม่เข้ากันกับผู้เล่นท้องถิ่นเลยมันจึงไม่สำคัญเลยว่าตัวเซตจะมีความเก่งกาจแค่ไหนเพราะเมื่อตัวรุกนั้นไม่มีสกิลที่มากพอมันก็เป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์ส่วนคนต่อมาก็มองการตัดสินใจครั้งนี้ของพรพันธ์ว่ามันเป็นอย่างที่คาดเอาไว้มาลีกอเมริกานั้นเริ่มแอคทีฟทุกคนก็กำลังจะไปส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ต่อข่าวนี้พร้อมกับขำด้วยว่าทีม IBK กำลังฉุกเฉินแล้วฮ่าฮ่าซึ่งคนต่อมาก็มองผลกระทบจากเรื่องนี้ได้ว่าทีม IBK ของฉันกำลังจะปั่นป่วนที่คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามันปั่นป่วนเพราะทีม IBK กำลังรีออร์แกไนซ์เพื่อให้มันเข้ากันกับพรพันธ์มันดูเหมือนว่าพวกเขาคงจำเป็นที่ต้องเอาตัวเซตจากทีมฮึงกุ๊กหรือว่า GS เข้ามาแทนส่วนแฟนลูกยางคนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนของทีม IBK ที่ได้มาตัดพ้อว่าฤดูกาลหน้ามันคงจบแล้วเพราะพรพันธ์แผนสำหรับฤดูกาลต่อไปมันปั่นป่วนบ้าเอ้ยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีมอื่นนั้นได้มาคอมเมนต์แซวว่าเยี่ยมไปเลยเมื่อไม่มีพรพันธ์ IBK ก็น่าที่จะต้องไปแข่งขันเพื่อแย่งชิงอันดับสุดท้ายกับ AI Peppers ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แซวไปถึงโค้ชของทีม IBK ถึงการกลับดำถอนตัวของพรพันธ์ว่าโฮชุนเนี่ยคงจะต้องสะบัดเยอะแน่ๆส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ก็ได้มองการตัดสินใจของพรพันธ์ในครั้งนี้ว่าเธอทำดีแล้วไปอเมริกาเถอะปัญหาของ IBK มันคือการกำกับดูแลแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงการถอนตัวของพรพันธ์ว่าเธอไปที่นั่นเพราะว่าเธอมีความต้องการที่จะไปฉันจึงไม่มีอะไรที่จะพูดได้แต่การที่เธอถอนตัว1วันก่อนการทรายเอาท์
ฉันไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเธอควรที่จะแจ้งสัก1สัปดาห์ล่วงหน้าที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความข้องใจได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกหรือที่ทีมและผู้เล่นจะมีการพูดคุยเจรจากันเรื่องต่อสัญญาก่อนที่เธอจะออกจากประเทศไปฉันคิดว่าทีมนี้จะมีสัญญากับพรพันธ์อยู่ในใจแล้วนี่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แฟนชาวเกาหลีคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าก็เมื่อมันมีเงินที่มากกว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ส่วนในลำดับต่อมาจะไปที่ความคิดเห็นของแฟนในอาเซียนอย่างชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้คอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจต่อการตัดสินใจย้ายหลีกของพรพันธ์ในครั้งนี้ว่าโอ้พระเจ้าเธอพลิกข้อตกลงเสียแล้วที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่านี่มันเป็นการหักมุมที่น่าทึ่งมากจนฮอลลีวูดยังทำไม่ได้ขอถามได้ไหมว่าเงินเดือนเธอสูงหรือเปล่าซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าค่าจ้างของลีกอเมริกานั้นสูงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของเธอว่ายินดีด้วยกับพรพันธ์ที่มีความคิดที่มันถูกต้องเพราะว่าเธอนั้นมีพรสวรรค์ที่มากและสมควรได้เงินเดือนที่มันสูงจากสโมสรในอเมริกาเธอเป็นตัวเซตที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าเธอสมควรที่จะได้ไปเล่นที่นั่นเธอมีศักยภาพอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองว่ามันเหมาะสมแล้วล่ะเธอควรจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเล่นและเล่นได้ดีที่จากตรงนี้คนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงข้อดีของการย้ายไปเล่นในลีกอเมริกาด้วยว่าที่อเมริกานั้นระดับของนักกีฬามันดีกว่าลีกเกาหลีและก็มาพร้อมกับสิ่งที่มันดีกว่าหลายอย่างส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายที่พรพันธ์นั้นถอนตัวจากการไทรเอาท์ของลีกเกาหลีใต้ว่าฉันรอดูเธอคว้าถ้วยรางวัลกับ IBK ในปีนี้แต่เธอกลับจากไปอย่างไม่คาดคิดซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าเมื่อมันไม่มีพรพันธ์แบบนี้ทีม IBK จะต้องเล่นอย่างน่าเบื่อส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองถึงการย้ายลีกของพรพันธ์ว่าถ้าเธอยังคงเล่นต่อไปในลีกของเกาหลีใต้เธอก็จะยังคงต้องเล่นตามสไตล์แบบเดิมๆเธอน่าจะเบื่อส่วนแฟนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงการที่เซตเตอร์ชาวไทยได้ย้ายไปเล่นถึงในลีกอเมริกาว่าผู้เล่นไทยนั้นเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าประเทศไทยนั้นโด่งดังในฐานะประเทศที่คลั่งไคล้วอลเลย์บอลนักกีฬาของพวกเขาก็มีพรสวรรค์กันมากด้วยและสมาคมให้การสนับสนุนมากเท่าที่เป็นไปได้ส่วนแฟนลูกยางคนต่อมานี่ก็เป็นอีกคนที่ได้รู้สึกต่อข่าวที่ว่านี่มันช่างเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์หรอกเมื่อนุสราได้ไปเปิดทางที่อเมริกาเอาไว้ให้แล้วเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มองว่านุสรานั้นได้ไปสร้างความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนในตอนนี้ผู้คนที่นั่นจึงคิดว่ามันโอเคพวกเขาเลยเชื้อเชิญพรพันธ์ให้ไปเล่นในทันทีแต่อย่างไรก็ตามก็มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มีความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าใครก็ตามที่ถือเป็นนักกีฬาที่เก่งพวกเขาก็จะเชื้อเชิญคุณไปมันไม่น่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรอกที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความยอดเยี่ยมของพรพันธ์เองด้วยว่าเธอนั้นเป็นถึงตัวเซตอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ยังได้มองการไปอเมริกาในครั้งนี้ของพรพันธ์ว่าเธอเดินตามรอยเท้าของนุสรามันถือเป็นการตัดสินใจที่ฉาญฉลาดแล้วครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติอย่างชาวเกาหลีและก็เวียดนามหลังการตัดสินใจถอนตัวจากการไทรเอาท์ในลีกเกาหลีและย้ายไปเล่นในลีกของอเมริกาของพรพันธ์เกิดปราดที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งการที่พรพันธ์ของเราได้มีการเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันในครั้งนี้มันก็จะทำให้เจ้าตัวได้รับโทษแบนไม่สามารถสมัครไทรเอาท์สำหรับโควต้าเอเชียของลีกเกาหลีใต้ในปี2025ถึง2026ได้อีกด้วยและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็มีมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ